เวลามันทำหน้าที่ของมันเนี่ยเราก็มีหน้าที่ของเราเราไม่สามารถที่จะย้อนทุกอย่างกลับไปได้คิดว่าถ้าวันนี้เราต้องการที่จะทำอะไรเราควรจะทำตามความรู้สึกตัวเองคือบางทีใช่ทุกคนมีเหตุผลมีตรรกะมีทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าตรรกะนั้นไม่สามารถย้อนอดีตคุณได้อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้สิ่งที่คุณรักหรือการที่คุณพลากจากใครสักคนกลับมาได้เราคิดว่าทุกคนควรจะทำวินาทีนี้ที่ตัวเองอยากทำตามความรู้สึกตัวเองเพื่อเสียใจให้น้อยที่สุดในวันข้างหน้าเราไม่สามารถหนีสิ่งเหล่านี้ได้เธอนั้นเหลือเวลาไม่เท่าไรจึงอยากใช้ชีวิตทุกวันให้มีความหมายคอยเธอบอกฉันทุกสิ่งที่เธอต้องการจะทำให้ทุกอย่างแค่อยากจะเห็นรอยยิ้มของเธออีกครั้งและในวันสุดท้ายคงทำได้แค่บอกเธอให้เธอไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเสียใจอยากจับมือเธอให้นานเท่านานตราบที่เธอยังหายใจจะกอดเธอไว้และใช้เวลากอดจังนี้ให้เป็นดังฝันภาพที่เรารักกันจะไม่มีวันหายไปจะเก็บเธอไว้อยู่ที่ตรงกลางหัวใจจะมีแค่เธอจำได้ไหมว่าเรารักกันมากเท่าไรผ่านความหลังฉันยังจำได้ทุกอย่างI'm not afraid to
ใจจะกอดเธอไว้และใช้เวลาต่อจากนี้ให้เป็นดั่งฟ้าภาพที่เรารักกันจะไม่มีวันหายไปจะเก็บเธอไว้อยู่ที่ตรงกลางหัวใจที่มีแค่เธถ้าถามว่าเรารักแฟนเราไหมเรารักแฟนเราเนี่ยแต่เขาก็รักเราแต่เราไม่สามารถดึงเขากลับมาได้ในวันนี้หรือในวินาทีก่อนหน้านี้เราทำได้แค่เพียงทำในสิ่งที่เขาต้องการรักษาสัญญาที่เรามีให้กับเขาเพื่อให้เขาจากเราไปอย่างมีความสุขที่สุดเราคิดว่าเราเคยเป็นคนที่รอเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันถึงเวลาเดี๋ยวค่อยทำแต่เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อดึงความรักของเรากลับมาได้เราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้อีกแล้วเราไม่สามารถแม้กระทั่งที่จะบอกว่าเรารักเขาแค่ไหนให้เขาได้ยินได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าแบบมันทำให้เราแบบจะไม่รออะไรต่อไปในสิ่งที่เราอยากจะทำเมื่อเราอยากทำเราจะทำเมื่อเรารักเราก็จะบอกว่าเรารักเราจะไม่รอวินาทีต่อไปเราจะไม่รอวันพรุ่งนี้หรือวินาทีถัดจากนี้เราจะทำมันเดี๋ยวนี้ครับก็ขอบคุณวงเวิร์ดนะครับกับเพลงลมหายใจสุดท้ายที่สนใจชีวิตของเราและในสิ่งที่เราทำอะไรสักอย่างนะขอบคุณมากที่คิดว่าสิ่งที่เราทำมันที่มีมุมมองที่คล้ายๆกับเราอะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้แล้วก็ทุกคนสามารถทำได้เพราะมันคือความรู้สึกมันไม่ใช่เหตุผลฉันต้องขอบคุณวงเวิร์สมากครับที่แบบที่ให้เกียรติเรามาพูดในวันนี้แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของเราในมุมมองของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะเราถ่ายทอดเรื่องราวของเราในมุมมองของเรามาตลอดซึ่งเราอยากจะรู้ว่าคนอื่นมองเรายังไงที่